้นกันเลยสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กันก่อนเลยนะครับว่าดวงการงานกันความรักประจำวันเป็นอย่างไรบ้างกับดวงของวันพุธนี้นะครับการงานดีการเงินดีความรักปานกลางนะครับการงานดีอย่างไรนะครับคิดสิ่งใดก็จะทำสิ่งนั้นได้นะครับตามความมุ่งหวังความมุ่งมั่นนั่นเองครับพูดง่ายๆว่ามีความมุ่งมั่นการงานก็สำเร็จนั่นเองเรื่องของการเงินมีโชคลาภอาจจะได้รับเงินบางอย่างเข้ามานะครับหรือว่าใครติดหนี้ติดสินเราอยู่ลองไปทวงถามดูก็ได้ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เงินเข้ามาโชคดีครับเรื่องของความรักปานกลางอยู่ครับจัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางพอดีนะครับหรือว่ามีเรื่องต้องขบคิดมีเรื่องปรึกษาหารือกันกับคนรักก็ได้ครับมันอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกมากนักแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางครับมาต่อกันที่วันถัดมาก็คือวันอังคารครับวันอังคารเป็นอย่างไรบ้างดวงการงานนะครับมีเทพพังคารอยู่ครับการงานยังต้องลุยต้องสู้ต้องบู๊ต้องใช้ความแบบดูเด็ดเผ็ดมันนะครับในการที่จะลุยนะครับต่อพวกนี้ใช้อะไรที่มันแบบความมุ่งมั่นค่อนข้างมากทีเดียวนะครับถึงจะผ่านพ้นวิกฤตหรือว่าปัญหาต่างๆเรื่องการงานไปได้นะครับอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยก็ได้นะครับที่มันวุ่นวายนิดนึงนะฮะแต่ก็ทำได้อยู่แต่ข้อเตือนเลยคือว่าอย่าใช้อารมณ์ในการทำงานนะครับสำหรับวันพุธนี้มาดูที่เรื่องของการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพียงแต่คนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยยังต้องระมัดระวังอยู่อย่าเสี่ยงอย่าใจป้ามอย่าใจกล้าบ้าบิ่นจนเกินไปนักมีโอกาสผิดพลาดอยู่นะครับแต่เรื่องเงินโดยภาพรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้าไม่ไปเสี่ยงอะไรมากมายความรักนะครับมันเป็นความรักแบบเหมือนพวกวัยรุ่นหรือว่าวัยปั๊ปปี้เลยอะไรที่มันแบบเด็กๆมีเรื่องกันงอนงอนงอๆกระท่อนกระแท่นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวคืนดีกันอะไรอย่างนี้ครับจุกๆจิกๆปีกย่อยเป็นปัญหาเด็กๆนะครับมันอาจจะดูเหมือนงองๆแงงๆนิดนึงแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคถ้าเกิดหันมาพูดคุยปรับตัวนะครับหรือว่ามายอมกันหน่อยอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะว่าจะมีเหมือนการเอาแต่ใจกันนิดนึงนะสำหรับความรักกันของคนวันอังคารนะครับมาต่อที่วันพุธครับผู้ที่เกิดในวันพุธครับการงานเนี่ยไม่ค่อยวุ่นวายมากเลยทีเดียวนะครับไม่ค่อยวุ่นวายมากนะแต่มันก็มีเข้ามาบ้างนะครับคำเตือนสำหรับวันนี้ก็คืออย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่ามาทำอะไรแบบเร่งรีบๆเพราะวันนี้ครับมีอะไรก็ให้ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สำเร็จเองแล้วครับอย่าผัดวันนะฮะแล้วทุกอย่างก็จะราบรื่นการเงินมีปัญหานิดนึงมีความเครียดหรือว่าการเงินตึงมือครับเงินฝืดเคืองในช่วงวันนี้เหมือนกันนะครับอาจจะมีเกณฑ์การเสียเงินกับเรื่องบางเรื่องก็ได้เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีเรื่องที่เสียเงินแบบไม่ควรเสียส่วนความรักนะครับมีข้อดีสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ก็อาจจะได้พบเจอกับคนใหม่ๆหรือว่ามีคนที่เราเล็งๆเอาไว้นะครับส่วนคนที่มีความรักแล้วเนี่ยนะครับมันจะหมายถึงการวางแผนบางอย่างร่วมกันในการใช้ชีวิตในการไปเที่ยวหรือว่าในการตกลงปรึกษากันเรื่องงานอย่างนี้เป็นต้นครับตอนที่วันถัดมาคือวันพฤหัสบดีครับดวงการงานเป็นอย่างไรคนวันพฤหัสงานเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีความวุ่นวายค่อนข้างมากเลยนะครับอาจจะมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างก็ได้ส่วนเรื่องของการเงินนะครับการเงินก็ปานกลางสบายๆครับพอเพียงความรักนะครับมีปัญหาอีกเหมือนกันนะครับวันนี้อาจจะดูแล้วขัดแย้งนิดนึงนะในเรื่องของการงานและความรักนะครับอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับคนวันพฤหัสมาต่อที่วันถัดมาครับดวงของคนวันศุกร์ประจำวันพุธที่14นี้ครับวันศุกร์นะครับมีความเขาเรียกว่าแอคทีฟอ่ะขยันขันแข็งมุ่งมั่นอุตสาหะในการทำงานแล้วก็จะพบกับความสำเร็จด้วยมีเกณฑ์ที่ต้องติดต่อสื่อสารหรือว่ามีอะไรที่มันต้องวิ่งออกไปข้างนอกไปลุยไปจัดการการงานภายนอกนะครับอาจจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งมากนักแต่ก็จะทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพทีเดียวครับเรื่องของการเงินนะครับยังไม่ค่อยรู้จักเก็บออมหรือว่าไม่ค่อยรู้จักใช้เงินมากนักในวันนี้ประเภทใช้เงินตามใจตัวเองหรือใช้เงินตามอำเภอใจพอสมควรเลยทีเดียวนะครับยังไงก็เก็บเงินไว้นิดนึงนะฮะส่วนเรื่องของความรักนะครับคนโสดจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามอาจจะมีคนมารักมาชอบแอบชอบสนใจนะครับหรือว่าคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหางอนๆกันนิดนึงครับแล้วต่อที่วันถัดมาคือวันเสาร์นะครับวันเสาร์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดวงการงานของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ครับประสบความสำเร็จดีนะครับได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากคนรอบข้างนะครับมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพทีเดียวครับสำเร็จครับเรื่องของการเงินยังมีความผันผวนอยู่นะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับ
แต่ว่าอาจจะมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ส่งเสริมเรื่องของการเงินเข้ามาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเงินใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยมันอาจจะบอกไม่ได้พูดว่าคาดเดาไม่ได้ดีกว่าครับว่าจะไปทิศทางไหนนะครับถ้ารู้จักเก็บมีใช้อย่างมีสติก็จะมีเก็บครับถ้าเกิดใช้แบบไม่มีสติเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าอาจติดลบหรือเป็นหนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับความรักครับความรักดีแฮปปี้สุขสมหวังครับวันนี้คุยกับใครคบกับใครก็อาจจะมีแบบอะไรที่มันโรแมนติกหรือว่าได้พบปะสังสรรค์พูดคุยกันด้วยครับไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะมาต่อกันที่อีกวันนึงนะครับคือวันอาทิตย์นั่นเองนะครับการงานนะครับเครียดนิดนึงนะครับอาจจะถูกความเครียดความกดดันจากเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวหรืออาจจะมีคนที่มีอายุมากกว่ามากดดันเรานะครับมาเอาเปรียบเราก็ได้เหมือนกันนะครับจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์หรือว่ากระทบกระทั่งด้วยเพราะเราจะหงุดหงิดนิดนึงสำหรับคนวันอาทิตย์นะครับมาที่เรื่องของการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างไปทางดีครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่แบบไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคอยู่ถ้าลงทุนต้องระมัดระวังอย่าเสี่ยงอย่าใจปั้มอย่าใจกล้าบ้าบิ่นจนเกินไปนักนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์พบรักโดยบังเอิญนะครับหรือว่าไปถูกโฉลกถูกชะตากับใครแบบกระทันหันก็มีเหมือนกันนะครับส่วนคนที่มีคนรักแล้วความสัมพันธ์ราบรื่นดีครับจะได้เคลียร์ปัญหาแรงต่างกันได้อย่างลงตัวหรือถ้าเกิดมีปัญหากันเนี่ยก็จะเคลียร์ปัญหากันได้เลย